มาต่อกันที่ผลงานออกแบบฝีมือคนไทยกันบ้างนะคะกับข่าวต่อไปค่ะตอนนี้เนี่ยโปรแกรมสื่อโซเชียลมีเดียในการพูดคุยสื่อสารกันสีสันอย่างนึงนะที่ขาดไม่ได้ก็คือสติกเกอร์ดุ๊กดิ๊กที่เคลื่อนไหวได้ก็เป็นความน่ารักไปอารมณ์ทีมเดี๋ยวนี้เคลื่อนไหวแล้วด้วยใช่ค่ะอย่างมีแอปพลิเคชันนึงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้นักวาดภาพทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพมือสมัครเล่นเนี่ยสามารถส่งสติกเกอร์มีผลงานของตัวเองในสื่อโซเชียลมีเดียนี้แล้วนะคะพาไปดูฝีมือการออกแบบของคนไทยคนนึงค่ะที่ตอนนี้หลังเปิดตลาดแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนี่ครองตลาดได้ดีทีเดียวค่ะเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจึงฝูงควายคืนบ้านพออาบน้ำควายสำราญควายหนุ่มตาหวานที่เอกลักษณ์ประจำตัวคือหางรูปหัวใจและผ้าขาวม้าคาดเอวตัวนี้ชื่อเจ้าติดลมค่ะมีฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะขึ้นไปโบยบินบนท้องฟ้าเลยร่วมมือกับผองเพื่อนประดิษฐ์ว่าวจุฬาออกผจญภัยผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์จากแอนิเมชันที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีประกวด Thailand Animation Multimedia เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วของสัญญาเลิศประเสริฐภากรที่กลับมาในยุคนี้แบบสติกเกอร์ไลน์และครองตลาดสติกเกอร์ขายดีทันทีหลังวางจำหน่ายเมื่อต้นเดือนมิถุนายนทั้งยังติด1ใน3สติกเกอร์ยอดนิยมในตลาด Creator Stickers ที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปออกแบบสติกเกอร์จำหน่ายกว่า 3,000 แบบส่วนหนึ่งมาจากเอกลักษณ์จุดขายไม่เหมือนใครให้ควายไทยในตาซื่อเป็นพระเอกแถมยังยียวนด้วยท่าทางและคำพูดถูกใจวัยรุ่นที่แน่ๆคือตัวมันเนี่ยเป็นควายอยู่แล้วมันแตกต่างอยู่แล้วในตลาดแต่เนื่องด้วยว่าเราใส่คอนเซ็ปต์ความเป็นไทยเข้าไปจริงๆง่ายมากเลยเราใส่ผ้าขาวม้าไปผืนเดียวใช่จบละควายที่ใส่ผ้าขาวม้ามีตัวเดียวในโลกนี้ไม่รู้คนอื่นจะทำไว้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คนภาพจำไปแล้วว่าติดลมใส่ผ้าขาวม้าถ้าเห็นควายใส่ผ้าขาวม้าติดลมแน่นอนนั่นคือการสร้างความโดดเด่นสมกับชื่อติดลมจริงๆนะคะเพราะตอนนี้เจ้าควายติดลมค่ะก็ครองชานะคะเป็นสติกเกอร์ฝีมือออกแบบคนไทยที่ขายดีทีเดียวค่ะแต่ความยากนะคะก็คือ40ตัวแรกนั้นทำไว้ดีซะเหลือเกินนะพี่โอ40ตัวหลังก็ต้องมาดูกันอีกทีค่ะว่าจะออกแบบให้เป็นแบบไหนแต่ใช่ว่ามีฝีมือด้านการดีไซน์ที่น่ารักนะคะจะประสบความสำเร็จในตลาดสติกเกอร์ไลน์ที่ตอนนี้มีหลายคนให้ความสนใจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจเรื่องของการตลาดด้วยค่ะไหนพี่โอหวายขอดูหน่อยว่าหน้าตาติดลมที่จะออกมาให้เห็นนะเป็นแบบไหนกันบ้างอันนี้ทำอะไรอยู่อะคะอันนี้หมดแรงหมดแรงหมดแรงประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในแวดวงสื่อมาเกือบ20ปีและออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนให้บริษัทต่างๆมานับไม่ถ้วนทำให้นักออกแบบหนุ่มมองเห็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติกเกอร์ไลน์ที่ไม่ใช่แค่ความน่ารักแต่ตัวการ์ตูนยังต้องสื่อความหมายจูงใจให้น่าใช้โดยวางแผนให้ติดลมชุดแรกเป็นคำพูดฮิตก่อนที่ชุดที่2จะเน้นกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนทานข้าวทำงานเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้ใช้นอกจากนี้ยังวางแผนไกลด้วยการนำตัวการ์ตูนที่เคยออกแบบไว้กับเจ้าติดลมอย่างสุนัขแสนรู้และเจ้าอักกี้มาทดลองตลาดผ่านแอปพลิเคชันเกมหวังให้คนจดจำได้ก่อนต่อยอดมาสร้างเป็นสติกเกอร์ในชุดของตัวเองสื่อของไลน์เนี่ยเป็นสื่อที่น่าสนใจมากเพราะว่าการที่ใช้สติกเกอร์ในโปรแกรมแชทเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เล่นกับคาแรคเตอร์โดยตรงสื่ออื่นเนี่ยคาแรคเตอร์ Character ก็เป็นแค่ส่วนประกอบดีไซเนอร์หรือนักออกแบบทุกคนเนี่ยมองเห็นเหมือนกันนะว่าคนที่วาดการ์ตูนหรือออกแบบคาแรคเตอร์เนี่ยสิ่งนี้มันใช่มันคอนเนคกับเขาโดยตรงหลังจากเปิดตลาดที่นักวาดภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นสามารถออกแบบสติกเกอร์เป็นของตัวเองและวางจำหน่ายบนแอปพลิเคชันได้ล่าสุดอยากเพิ่มสีสันใหม่สติกเกอร์สามารถขยับท่าทางมีสีสันหมายถึงความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่หวังเจาะตลาดสติกเกอร์ไลน์ที่ต้องมีความรู้เรื่องการออกแบบแอนิเมชันข้อดีที่เปิดให้ออกแบบตัวละครได้อย่างอิสระไม่จำกัดเพศและวัยน่าจะเป็นอีกช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้มีใจรักการวาดภาพในบ้านเราที่มีจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชันสื่อสารนี้มากเป็นอันดับที่สองรองจากญี่ปุ่นเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBSรายงานค่ะอย่างนี้ใครก็สามารถออกแบบ